แดนเซอร์ลำไยไหทองคำเต้นสะบัดจนได้บ้านหรูหลังใหม่เด่นออนไลน์22เมษายน2567ถึง11นาฬิกา44นาทีการันตีรายได้ปังฮือฮาแดนเซอร์ลำไยไหทองคำเต้นสะบัดจนซื้อบ้านหรูหลังใหม่ได้สำเร็จท่ามกลางแฟนๆแห่ชื่นชมเรียกว่าขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งที่ฮอตที่สุดในตอนนี้สำหรับสาวลำไยไหทองคำที่มีคิวงานแน่นๆจุกๆยาวไปถึงปี68ไม่เพียงแค่นั้นทีมแดนเซอร์เจ้าตัวโด่งดังไม่แพ้กันเพราะจัดหนักจัดเต็มทุกโชว์สร้างความสนุกสนานให้กับคนดูจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนคนถึงกับตาโตเมื่อทางทีมลำไยไหทองคำประกาศเปิดรับสมัครแดนเซอร์ชายแท้สองคนไปทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับลำไยการันตีรายได้ต่อเดือน 6xxx1xxx บาทเป็นรายได้ต่อเดือนไม่รวมทิปพร้อมกำหนดคุณสมบัติแดนเซอร์เอาไว้ดังต่อไปนี้ชายแท้อายุระหว่าง 20-35 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเต้นลายเต้นดีชัดเจนแข็งแรงเต้นได้หลายแนวนิสัยดีมีวินัยขยันอดทนสู้งานสามารถเดินทางไปงานคอนเสิร์ตได้ทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ติดภารกิจใดๆสามารถอุ้มหรือยกแดนเซอร์หญิงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษล่าสุดด้านพลอยแดนเซอร์ลำไยไหทองคำตอบย้ำความสงสัยเกี่ยวกับรายได้แดนเซอร์นั้นดีจริงหรือไม่เมื่อเธอออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ากลับมามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะขอให้บ้านนี้อยู่แล้วร่ำรวยเงินทองอยู่แล้วส่งเสริมอยู่แล้วให้ขอบคุณพ่อแม่ที่เคารพในการตัดสินใจของลูกและเป็นกำลังใจสำคัญของลูกกว่าพ่อแม่จะรู้ลูกก็ผ่อนไปแล้วขอบคุณอาจารย์จานประจักษ์ชัยแม่แอนน้องลำไยที่เอ็นดูให้โอกาสได้ทำงานตรงนี้และเป็นแรงสนับสนุนของการมีบ้านหลังนี้ขอบคุณตัวเองในทุกๆความคิดทุกการตัดสินใจทุกความอึดอดทนพยายามขอบคุณเจ้ปุ่นครอบครัวนวลจันทร์แคมป์ที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนขอบคุณแม่งุ่นที่ทั้งเดินเอกสารมาดูบ้านให้ช่วยเหลือทุกๆอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณ FC น้องลำไยทุกๆคนที่เมตตาเอ็นดูหนูคนนี้ไปด้วยขอบคุณบ้านหลังนี้ที่หนุนนำเจ้าบ้านขอบคุณที่สรรหามานะรันไปหมดทุกอย่างและนี่คือจุดเริ่มยังไม่ใช่สูตรสำเร็จเพราะยังเป็นหนี้อยู่เคยคิดไว้ว่าอยากผ่อนหมดก่อนค่อยมาลงแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วลงไปเลยแล้วขอวิ่งงานวันละ 2-3 งานทุกวันมีงานรีวิวเข้ามาเยอะขึ้นแบ่งเวลาไปบริหารร้านให้ได้ดีกว่านี้เก่งขึ้นขยันขึ้นอดทนขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ให้มีเงินไปปิดบ้านไวๆสาธุสาธุสาธุขณะเดียวกันทางด้านในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำได้ออกมาเผยความรู้สึกพร้อมเปิดราคาบ้านหลังใหม่ของพลอยแดนเซอร์ของลำไยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแดนเซอร์ลำไยเด้าจนซื้อบ้านเดี่ยว 6.5 ลบน้องพลอยคนสวย นายกรัฐมนตรีเปิดประชุม ESCAP เน้นย้ำ SDGs ผลักดันใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเมือง22เมษายน2567ถึง11นาฬิกา3นาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุม ESCAP เน้นย้ำบรรลุเป้าหมาย SDGs ผลักดันการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาหามาตรการจัดการความเสี่ยงให้ใช้ได้ปลอดภัยมั่นคงเท่าเทียมเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่22เมษายน2567ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่80
The 80th Session of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ESCAP นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติในการเป็นประธานเปิดประชุมประจำปีของ ESCAP สมัยที่80จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิก Leveraging Digital Innovation for Sustainable Development in Asia and the Pacific โดยประเทศไทยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นศูนย์ปฏิบัติงานประจำภูมิภาคของบุคลากรและตัวแทนของ UN มากกว่า 5,000 คนสะท้อนบทบาทและความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบันโดยการประชุม SDG Summit และการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะนิวยอร์กในปีที่ผ่านมาประทับใจกับความร่วมมือกันระหว่างสหประชาชาติกับประเทศสมาชิกในการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2030เชื่อว่าหากทุกประเทศมีเจตนารมณ์และลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจังจะทำให้บรรลุเป้าหมายเพื่ออนาคตที่เจริญรุ่งเรืองของทุกคนทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีชีวิตชีวาและมีพลวัตอย่างไรก็ตามการดำเนินการในปัจจุบันจะไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ได้จนกว่าจะถึงปี2062จึงจำเป็นต้องแสวงหาวิธีใหม่ๆเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเร่งด่วนโดยมองเห็นถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพดีขึ้นในราคาถูกลงพร้อมเสนอแนวทาง2ประการสำหรับการดำเนินการทางนวัตกรรมดิจิทัลดังนี้ 1. การส่งเสริมศักยภาพให้กับคนและชุมชนผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางผ่านการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailandมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาใน8ด้านนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลครอบคลุมถึงกลุ่มเปราะบางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนและชุมชนพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศเกษตรกรรมหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงไทยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารจึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตรสิ่งนี้จะพัฒนาไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนการทำฟาร์มเกษตรอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 2. การจัดการความเสี่ยงจากนวัตกรรมดิจิทัลแม้การใช้นวัตกรรมดิจิทัลจะมีประโยชน์อย่างมากแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันจึงขอให้ร่วมกันหามาตรการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงความร่วมมือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัยมั่นคงและเท่าเทียมนายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของ ESCAP ต่อการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนมองว่าศักยภาพและโอกาสของความร่วมมือจะยังเติบโตได้อีกมากไทยพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการร่วมกันของ ESCAP ซึ่งจะส่งผลประโยชน์อย่างมหาศาลต่อภูมิภาคนี้รวมถึงเสนอให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านนวัตกรรมดิจิทัล
พื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs และหวังว่าจะนำแนวความคิดจากการประชุมครั้งนี้เปลี่ยนไปสู่แนวนโยบายเพื่อปฏิบัติร่วมกันในระดับชาติและภูมิภาคต่อไปเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ของการประชุมจะนำไปต่อยอดในการประชุม High Level Political Forum การประชุม Summit of the Future และ Global Digital Compact ในปีนี้ซึ่งไทยพร้อมเสริมสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและสนับสนุนความร่วมมือกับ ESCAP เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป